สปอร์ตนิวส์โครงการนันทนาการนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยวการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลกครั้งที่13สนับสนุนโดยไปกันที่สนามเทศบาลเมืองหัวหินครับกับฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลกในโครงการนันทนาการนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยวที่เห็นอยู่นี่เป็นการแข่งขันนะครับระหว่างทีมอิหร่านอาวุโสชุดสีแดงครับลงสนามมีซาเยดวาฮิดอามิรีครับเป็นกัปตันทีมเจอกับสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกามาในชุดสีกรมท่าเข้มครับนี่กองเชียร์สหรัฐอเมริกาเข้ากันมาเต็มสนามเลยทีเดียวเริ่มเกมมาอิหร่านได้ลูกเตะมุมครับโยนยาวเข้ามามงลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับเกือบจะได้ครับเป็นลูกมงของนัวลอลาฮีแต่แล้วครับมาได้ประตูขึ้นนำจนได้ครับอิหร่านในนาทีที่35ครับเป็นฝีเท้าของมาจิดอัสซาดีครับยิงให้อิหร่านขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0หลังจากนั้นอิหร่านมีโอกาสมงเข้าไปสวยๆอีก1ครั้งครับจากบามูอัสซัสปาแต่ว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินยกให้เป็นลูกล้ำหน้าไปซะก่อนครึ่งแรกนี่อิหร่านนำ1ประตูต่อ0ครับยิงได้ตั้งแต่นาทีที่35ครึ่งเวลาหลังสหรัฐอเมริกามาได้ประตูตีเสมอครับจากมาร์คแมคลีนในนาทีที่42ครับเรียกว่าเริ่มครึ่งหลังมาแค่2นาทีครับยิงตีเสมอเลยแต่แล้วครับอีก3นาทีถัดมาครับอิหร่านได้ลูกฟรีคิกแล้วก็เป็นมาจิดอัสซาดีครับขออภัยครับเป็นอาลีเลซาจารานีครับมงเข้าไปให้อิหร่านพลิกขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1ก่อนที่อิหร่านจะได้ลูกหลุดมาลูกนี้มาจิสซาดียิงเข้าไปครับเป็น3ประตูต่อ1โอ้โหได้ตีคืนมาอย่างรวดเร็วครับนาทีที่53เท่านั้นเอง3ประตูต่อ1อิหร่านยังไม่หยุดครับมาจิสซาดีมงคนเดียวเหน่งๆไปอีก1ลูกครับเป็น4ประตูต่อ1ในนาทีที่68ครับสกอร์ขาดแล้วครับระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็พยายามจะทำให้ได้ครับนี่ลูกนี้จะงัดมาเสา2แต่ก็ว่าโดนหมุงเช็ดไปผู้รักษาประตูเซฟไว้ได้สหรัฐอเมริกาหลุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งยิงด้วยซ้ายลูกนี้ก็ยังไปตรงตัวครับคริสฮิลนี่ไม่ใช่คริสฮิลครับเดวิดเซเรเน่ลากเลื้อยคนเดียวแล้วก็หมายเลข10ของสหรัฐอเมริกาอิหร่านมีโอกาสโต้กลับสวยๆบ้างก็ยังไม่ได้เช่นกันครับหมดเวลาการแข่งขันอิหร่านคว้า3แต้มเต็มด้วยคะแนน4ประตูต่อ1ครับทำให้2นัดมี4คะแนน